เพราะว่าสังคมนี้ไม่ยอมรับอะค่ะอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยรับลายจากพรรคพวกนะคะเขาจะพูดสั้นๆเลยค่ะว่าไม่เอาสองลุงเขาใช้คำสั้นๆมันก็อธิบายได้เยอะแล้วอะค่ะและอีกอย่างตอนที่เราหาเสียงอยู่ก็ดีหรือว่าพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคเลยนะคะเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆเราก็บอกว่าเราไม่เอาเผด็จการเราต้องเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเราไม่เอาสองแล้วเราก็บอกด้วยว่าทางพรรคที่สืบทอดอำนาจเนี่ยเขาหาเสียงไว้ทำไม่ได้สักข้อหนึ่งยกตัวอย่างพลังประชารัฐนะคะสิบข้อไม่ได้เลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเงินผู้สูงอายุจะให้1,000 บาทต่อเดือนก็ไม่ได้จะให้ค่าแรง425 บาทอะไรก็ไม่ได้สิบข้อไอ้ป้ายไอ้เรื่องแบบเนี้ยพี่ทำออกมาเป็นป้ายเลยนะคะเพื่อให้ประชาชนคือรีมายให้ประชาชนเขานึกถึงได้ว่าเออจริงจริงจริงทำไม่ได้สักข้อหนึ่งแล้วยังจะเลือกก็อยู่เหรอนั่นหมายความว่าพี่เนี่ยแข่งอยู่กับพลังประชารัฐพี่แข่งกับรวมไทยสร้างชาติอยู่เพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องชี้แจงให้เห็นว่าความเป็นจริง2 พรรคนั้นบริหารประเทศชาติไม่เป็นนะไม่เก่งนะแล้วยังจะไปเลือกก็อยู่เหรอเพราะเราอาจจะเจอกับผู้ที่มาฟังเรากำลังตัดสินใจอยู่ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มีข้อมูลแนะนำเขาเนี่ยมันชัดเจนแบบนี้เพราะนั้นประชาชนเขาก็บอกมาตอนนี้ว่าไม่เอาสองลุงภูมิใจไทยเนี่ยก็ยังถือว่าไม่รุนแรงอะไรเท่ากับทางพรรคพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติหรือลุงตู่นะคะไม่แรงเท่านั้นเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีคนตำหนิในบางเรื่องเช่นเรื่องของกัญชาเสรีเรื่องของดูแลเรื่องสาธารณสุขนะคะตอนโควิดไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะเป็นแบบนั้นก็คือถ้ามีภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยก็ยังพอรับได้ถูกต้องไหมคะยังพอรับได้ยังพอได้คือตอนที่อยู่กับทางก้าวไกลหรือ8 พรรคร่วมเนี่ยนะคะพี่ยังคิดว่าตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆนานาเนี่ยมันยังเป็นตำแหน่งที่เราได้ดูแลทางเศรษฐกิจซึ่งเราเก่งเรื่องนี้เราจะแก้ปัญหาประเทศชาติให้เจริญดูแลพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นพี่น้องคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ดีมากขึ้นหลังจากที่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาแกไม่พูดถึงข้าวสักคำไม่พูดถึงปุ๋ยสักคำหนึ่งแล้วเวลาขายเลยไม่ได้แกให้ไปขายดาวองคารเนี่ยแกเป็นอย่างนั้นนะเราก็จะได้ไม่เป็นแบบนั้นเราตรงข้ามกับพวกนั้นเราจะต้องทำให้ดีขึ้นเราก็หวังแบบนี้สว.ต้องไปหาเป็นร้อยอะค่ะค่ะถ้าตอนนี้พี่ยิ่งไปปฏิเสธทางก้าวไกลเพราะว่าทางภูมิใจไทยเขาปฏิเสธทางก้าวไกลเขาบอกว่าถ้าแก้112เขาก็ไม่เอาด้วยมันก็ตันตรงนั้นแหละแล้วต้องไปหาอีก100 กว่าจะไปคุยกับสว.ยังไง100 กว่าสว.จะยอมไหมจะโดนหักหลังไหมนี่พี่ก็จินตนาการของพี่ไปค่ะแล้วทุกคนพี่คิดว่าตอนนี้ก็ทุกคนกังวลอย่างนี้หมดแหละพี่ได้ยินคำว่าจะโดนหักหลังไหมเนี่ยได้ยินเมื่อไปสภาเนี่ยได้ยินโอ้เยอะเลยหลายคนพูดแสดงว่าทุกคนเป็นห่วงเหมือนกันจะโดนหักหลังไหม ค่ะเนี่ยแล้วอย่างเนี้ยถ้าสมมุติว่าไม่มี2 ลุงแล้วเราจะทำยังไงคะมันเสี่ยงมันไม่พอมันควรจะทำยังไงต่อพี่ไม่รู้จะทำยังไงพี่ก็ถึงตันไงคะว่าค่ะแต่ก็ยังดีนะที่ก้าวไกลเขายังไม่ปิดประตูนะเขายังยอมรับเราอยู่นะถ้าเกิดว่าเรากลับไปหาแล้วไปอยู่ร่วมกันนะแล้วก็ยอมให้มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปอะนะคะแล้วก็ให้188 เสียงเขาเป็นรัฐบาลไปเป็นเสียงข้างน้อยบ้านพี่ถึงใช้คำว่าบ้านเมืองจะไม่ลุกเป็นไฟนั่นหมายความว่าขนาดแค่ไปฉีก MOU อ่ะแล้วก็ไม่ให้ก้าวไกลอ่ะยังมีคนมาเผาอยู่เผาหุ่นอยู่ข้างหน้าพักเลยอ่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไปร่วม2 ลุงแล้วจะได้เหรอมันไม่ได้หรอกมันอยู่กันไม่ได้แน่พี่ชอบคุณเศรษฐานะพี่ว่าเขามีความสามารถมากเหมาะมากเก่งมากณชั่วโมงนี้เลยนะคะอยากให้เขาเป็นมากเลยแต่พี่ก็ยังตอบไม่ได้อะว่าพี่จะทำยังไงดีเพราะว่าจะมาโดนบีบแบบนั้นพี่จะแล้วจุดยืนบ้านพี่เนี่ยมันประชาธิปไตยจ๋าอยู่แล้วเราก็พูดไปในพื้นที่ก็ดีหรือว่าพรรคเพื่อไทยเองก็ตามอ่ะคุณตอบยังไงอ่ะถามตรงว่าคุณพูดออกไปเสดังลั่นไปหมดเลยทั่วประเทศเลยไปหาเสียงเต็มไปหมดเลยแล้วคุณจะตอบสังคมยังไงอ่ะแล้วตอนนี้โซเชียลมีเดียแรงมากเราก็รู้กันอยู่อ่ะจะโดนถล่มขนาดไหนอ่ะจะจมธรณีขนาดไหนอ่ะ
อพูดตรงพี่ไม่พี่ตอบไม่ได้ค่ะยังไม่รู้ตอบว่ายังไม่รู้ดีกว่างงค่ะหวังว่าคงจะไม่อย่างตอนนี้เขาพูดอยู่ไม่ใช่เหรอคะว่าเขาจะไม่ร่วมกับสองลุงอ่ะใช่ใช่ค่ะ ค่ะแล้วถ้าสมมุตินะคะสมมุติว่าสถานการณ์มันแย่ไปกว่านั้นก็คือมีการเสนอชื่อแคนดิเดตเพื่อไทยทั้ง3คนแต่ว่าถูกปัดตกหมดเลยกลายเป็นต้องไปต้องไปเสนอชื่อคุณอนุทินหรือคุณประวิตรค่ะแล้วแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าถูกตัดตกไปอะนะคะแล้วกลายเป็นว่าทาง188เสียงเขาขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นคุณอนุทินก่อนอะพูดตรงว่าพี่ก็คงไม่เห็นด้วยะนะคะหรือว่าเป็นคุณประวิตรคุณประยุทธ์เป็นคุณพีรพันธ์อะไรก็แล้วแต่พี่ยิ้มไม่ได้อย่างเดียวค่ะค่ะไม่เอาข่าวที่เห็นพี่อ้วนภูมิธรรมให้ความมั่นใจอยู่พี่ก็ไม่รู้นะพี่อ้วนเขาไปคุยอะไรยังไงอะแต่เราเป็นคนที่อยู่มาจากนอกวงเจรจาเราก็ยังมองไม่ออกนะคะว่าเอ๊ะเขาไปคุยกับใครเขาถึงเชื่อมั่นแบบนั้นเอ๊ะเราก็รู้อยู่ว่าสวไม่เอาแล้วภูมิใจไทยเขาก็ไม่เอาทางก้าวไกลเอ๊ะมันจะไปยังไงพี่ก็พรุ่งนี้ค่ะจะไปฟังว่าเขาคงแถลงก่อนเขาคงอธิบายให้เราฟังก่อนว่าเออตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ๆแล้วพอสุดท้ายเขาก็เปิดให้ที่ประชุมเอาใครมีอะไรคุยเท่านั้นแหละพี่ว่าพรุ่งนี้คงตะลุมบอลกันแน่เลยแต่ดูสิคะจากวันนั้นเป็นเดือนผ่านมาแล้วอ่ะก็ยังทำอะไรไม่ได้อ่ะแล้วก็จมธรณีลงไปเรื่อยๆเรื่อยเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าพูดมานานเขารับรู้ไหมเขาก็รับรู้อยู่ค่ะเพียงแต่ตัวพี่ซึ่งไม่เคยออกมาพูดแต่บังเอิญทางมติชนเขามาสัมภาษณ์พี่เมื่อวานในขณะที่พี่กำลังขับรถอยู่นะคะแล้วพี่ก็ตอบไปแล้วตั้งแต่นั้นก็มากันเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นพี่พูดอยู่คนเดียวตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสองพี่น้องนี้จะโดนในพักว่ายังไงหรืออาจจะบอกว่าดีมากเลยครับที่พูดก็ได้ใครจะไม่รู้แต่ประชาชนนะคะที่บอกว่าเห็นด้วยครับดีครับต้องยืนหยัดต้องไม่เอาสองลุงต้องยืนหยัดประชาธิปไตยต้องสู้เพื่ออะไรก็ว่าไปก็มีคนส่วนใหญ่เลยทีเดียวนะที่เห็นด้วยค่ะเราส่วนตัวพี่คิดไปถึงว่ามันจะต้องมีวันหนึ่งที่จะแบบต้องแตกกับเพื่อไทยไหมถ้าสมมติว่าแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลยังไปจับมือกับสองลุงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ตอบไม่ถูกนะคะแต่พี่ไม่อยากแตกหักด้วยหรอกนะเพราะว่าพูดตรงๆว่าพี่ก็รักพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็ตอนที่ไปอยู่ไทยรักษาชาติเนี่ยทางผู้บริหารก็ขอให้ไปช่วยกันตรงนั้นเพราะรัฐธรรมนูญมันไม่ดีใช่ไหมคะพอเราไปอยู่แล้วเราโดนยุบพรรคเนี่ยพี่ก็กลับมาที่พรรคเพื่อไทยตั้งแต่สัปดาห์แรกของการลงคะแนนหลังจากลงคะแนนกลับมาเลย4เมษายน62เนี่ยพี่ก็กลับมาทันทีนั่นหมายความว่าพี่รักพรรคเพื่อไทยเราอยากให้พรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งมีจุดยืนประชาธิปไตยที่ถูกต้องแม่นยำไม่โลเลเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรที่เราสร้างชื่อเสียงมาบวกกับการที่เราเป็นผู้ที่บริหารทางด้านเศรษฐกิจเก่งอะไรก็อะไรเนี่ยเรามีชื่อเสียงตรงนี้อยู่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่ต่อไปไม่ใช่ว่ามาให้คนมาพูดว่าอีกหน่อยก็ศูนย์พันแหละออกไปเลยอย่างนั้นอย่างนี้มาว่าแบบนี้ถ้าสมมติสุดท้ายแล้วจริงๆพักเพื่อไทยต้องเอาพักลุงมาไม่ว่าจะมีแค่ลุงเดียวหรือสองลุงก็ตามอย่างเงี้ยคิดว่ามันจะส่งผลยังไงต่อตัวพักเพื่อไทยจะลำบากไหมในการเลือกตั้งครั้งหน้าลำบากแน่นอนลำบากระหว่างที่อยู่กันไปเป็นรัฐบาลด้วยซ้ำว่าโดนคนด่าแล้วจะตอบยังไงอ่ะเดินบนถนนแล้วเขามีคนออกมายื่นป้ายออกมาบอกว่าไหนบอกว่าจะไม่เอาสองลุงสมมติออกมาเป็นป้ายมาเรียกว่าอะไรมาประท้วงอ่ะประท้วงเต็มไปหมดเต็มไปหมดแล้วจะอยู่ยังไงอ่ะไปไหนไปอีสานยังไงอ่ะไปเหนือยังไงไปดินแดนที่ตัวเองเก่งมากที่สุดยังไงอ่ะไปไม่ได้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ